ท่านผู้ชมครับคราวนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับพื้นที่นี้นอกจากว่าชาวบ้านจะมีการปลูกต้นไม้มีการทำไร่ทำสวนแล้วเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อยครับยังมีการเลี้ยงปลาในกระชังแต่ว่าผลกระทบจากสถานการณ์แล้งตั้งแต่ปีนี้แล้วก็คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าปี63ตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบออกมาให้เห็นแล้วนะครับปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงกันไว้อยู่ในกระชังลอยตายจำนวนมากแน่นอนครับว่ากระทบกับรายได้แล้วก็โอกาสในการทำมาหากินแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราจะไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษนะครับของคุณณัฐนันทินีบุญอินครับกระชังเลี้ยงปลากว่า10กระชังของหนึ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาริมคลองละพีพัฒน์หมู่10ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีถูกทิ้งไว้เหลือเพียงกระชังเปล่ามาได้กว่า1สัปดาห์เพราะปลาทับทิมที่เคยเลี้ยงไว้ขายเกิดเน่าตายไปทั้งหมดเนื่องจากประสบกับวิกฤตภัยแล้งคลองละพีพัฒน์แห้งขอดมีน้ำหลงเหลืออยู่เพียงก้นคลองจนสามารถลงไปเดินได้จึงจำใจต้องทิ้งกระชังและปล่อยให้ปลาเน่าตายไปตามสภาพกระทบทั้งหมดเลยคือเลี้ยงไม่ได้และปลาก็เสียหายไปเยอะต่อกระชังก็ประมาณสัก 60,000 ถึง 80,000 บาทต่อกระชังนะแล้วก็น้ำไม่มีใช้ตอนนี้ประปาก็มีมั่งไหลแต่ว่าน้อยไหลน้อยสวนก็ไม่มีน้ำเข้าแม้จะต้องประสบกับวิกฤตภัยแล้งเป็นประจำทุกปีแต่ผู้เลี้ยงปลากระชังในหมู่10ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีบอกว่าภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีเพราะปกติจะเริ่มในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนและถือว่าหนักสุดในรอบ20ปีนับตั้งแต่ปี2538ที่ต้องประสบกับภัยแล้งเช่นนี้เพราะสร้างความเสียหายต่อรายได้ที่กระชังปลาเน่าตายไม่ต่ำกว่ากระชังละ 6-80,000 บาทนอกจากกระชังเลี้ยงปลาทับทิมของผู้เลี้ยงรายนี้ในหมู่10ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรียังมีผู้เลี้ยงปลากระชังอีกประมาณ 4-5 รายที่ได้รับผลกระทบเช่นกันส่วนใหญ่ต้องยอมจำนนปล่อยให้ปลาขาดออกซิเจนตายเพราะจับขึ้นมาไม่ทันรวมทั้งหมดกว่า60กระชังกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังบางส่วนแม้ตอนนี้ค่ะจะยังไม่ประสบกับปลาเน่าตายไปทั้งหมดแต่ก็ต้องเร่งจับขึ้นมาเพื่อที่จะน็อกน้ำแข็งวางขายในราคาที่ถูกกว่าปกติดีกว่าปล่อยให้เน่าตายไปตามสภาพเพราะอย่างน้อยก็ยังทำให้มีรายได้แม้จะไม่คุ้มกับทุนที่ได้ลงไปก็ตามค่ะอย่างผู้เลี้ยงปลากระชังรายนี้ที่มีอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมขายมากว่า20ปีต้องยอมนำปลาที่เลี้ยงไว้20กระชังขึ้นมาขายขาดทุนในราคากิโลกรัมละ20-40บาทตามแต่ขนาดตัวจากปกติจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ80-90บาททำให้มีผู้มาแย่งกันซื้อจำนวนมากขณะที่บางส่วนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปหมักทำปลาร้าและปลาเค็มก็แจกเราขาย90อ่ะ90ปลาใหญ่ใช่ไหมประมาณ89ขีดแล้วก็ปลากลาง80บาทอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังดีว่าเออยังก็พอได้มั่ง40บาทราคาน้ำแข็งเท่าไหร่อ่ะให้ลูกขาย40บาทเมื่อคืนปลาใหญ่อ่ะ2กระชังอ่ะนะนับแทบหมดอ่ะเมื่อคืนถ้าเกิดว่าไม่เอาขึ้นมานะลอยเน่าหมดเลยเกือบ1เดือนที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในหมู่10ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีต้องประสบกับภาวะภัยแล้งน้ำในคลองระพีพัฒน์แห้งขอดยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปสำรวจให้ความช่วยเหลือซึ่งนอกจากปลาที่เลี้ยงในกระชังจะเน่าตายแล้วล่าสุดน้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคก็เริ่มจะไม่เพียงพอณัฐนันทินีบุญอินรายงาน